ครับพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดขายของป่าริมทางครับนี่ก่อนเข้าไปยังชุมชนห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแม่ค้าครับขายยังน้องครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนาะโอ้ก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องครับนี่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ตลาดของป่าริมทางครับนี่แม่ครับอันนี้บ้านยังครับบ้านน้องพือใหญ่เนาะอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับยังน้องในหม้อนี่ขอเบิ่งให้เด้อครับโอ้ครับลูกชิ้นหนึ่งครับโอ้กินไหมลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นหนึ่งไข่ปิ้งแบบพี่น้องมะม่วงหิมพานต์ครับนี่ครับคนมาเที่ยวดีที่มากินน้ำครับมาใส่แล้วครับนี่มาในเมืองคุณค่ะมาในเมืองเนาะครับซื้อมากระบกเนาะครับเนาะโอ้ไม่กระบกเป็นมะม่วงโอ้นะครับเฮ็ดนี่ร้านขนาดนี้จ้านี่เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยเดียวค่ะโอ้ยเอาขนมโอ้นี่เป็นขั้วกินมีอบนะคะคือผมเอาไปนี่ขั้วกินได้เลยไหมหรือว่าได้เลยค่ะอันนี้อบแล้วอันนี้ทานได้เลยใช่ไหมอันนี้แก้ผมเลยครับนี่จากซิมเหมือนนะครับมะม่วงหิมพานต์อันนี้อัลมอนด์อีสานครับอันนี้เมนฮ่าอัลมอนด์อีสานคนไทยพันมากระบกเนาะขอซิมเลยครับขอซิมเลยเทสมือนี่นู่นเอิ้นว่ามากระบกมากระบกเนาะเจ้าลาวเนาะพี่น้องครับนี่อันนี้ซื้อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเลยนี่ครับปลูกแถวไอ้ทำตกลงรูบักหลายนึงไหมเป็ดหลายเลยทางเข้าเนาะทางหมันก็มีเมื่อโอ้ทางสวนผูละ3ไร่4ไร่ก็สู่หลายนะครับมาปลูกนี่ครับพี่น้องเนี่ยม่วงหิมพานต์อบครับนี่กินได้เลยเนาะแม่เนาะค่ะกินได้เลยค่ะมันพวกก็เอาไปอบเองไปทอดแล้วก็ใส่เกลือนิดน้อยยันบ่แซ่บแม่ค้าเฮ็ดเอาจังค่ะแม่ค่ะก็มาเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาครับโคตรแซ่บแห้งครับกินเฮ็ดงานเนาะแม่นค่ะอบแล้วนี่พี่น้องแนวกินครับนี่มะม่วงหิมพานต์อบครับนี่ตลาดริมทางครับอันนี้ไม้กวาดไม้อ้อยไฟครับค่ะครับหน่อไม้อย่างน้อนี่หน่อไม้ไร่เนาะครับเนาะของที่บ้านนี่ครับเอาหมดเลยครับ3กองนี่ครับ50บาทเนาะนี่ครับหน่อไม้ไร่ครับกองละ20สามกอง50บาทครับเป็นค่าครับเดี๋ยวผมเอาเด้อผมขอทานก่อนเด้อฮะเป็นค่ามียังครับอันนี้อันนี้กินไหมครับกินไหมครับเอาไปยังครับอันนี้ไปรับไปรับเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ปีกแมงคับพี่น้องนี่โอ้เคยเห็นไหมสวยแมงคับแมงค่าบ่แม่นบ่แมงคับแมงค่าแมงคับแมงคับจ้าสวัสดีครับผู้สาวผู้น่ะผู้สาวอายเนาะผู้บ่าวบ่ฮะเขาเป็นนี่ครับพี่น้องครับร้านนี้ครับนี่มีทั้งเมล็ดอัลมอนด์อีสานแล้วก็มีไม้อ้อยไฟนี่ครับนี่เราไม่ไล่เราไม่ส้มครับนี่ห้างพึ่งก็มีครับของป่าริมทางครับมะม่วงดองครับมะม่วงดองครับอันนี้คือตลาดขายของป่าริมทางครับบ้านหนองพือใหญ่ตำบลนาโพกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับฮะแม่ครับนัวยังครับอันนี้นัวโจดจังนัวโจดเนาะมีครับครับระหว่างนัวโจดกับไอ้น้องไม่ไล่อันเดียแซ่บครับนี่น้องไม่ไล่เขานิยมมาไปแกงค่ะแต่นัวโจดนี่นิยมต้มกินนะพี่กับโอ้ต้มกับเจียวเนาะจ้านัวโจดพี่น้องเอ้ยนัวโจดเขานิยมเอาไปเฮ็ดน้องไม่ดองครับน้องไม่ดองเนาะอันนั้นน้ำผึ้งเนาะครับเนาะอันข้าวๆมียังครับแม่ก้อยแห้งค่ะก้อยแห้งเมฆาครับไอ้ตลาดนี่ค่ะเปิดทุกมือบ่ครับรู้ว่ามีเฉพาะหน้าฝนนี่ทุกมือเนาะจังโมงจังโมงนี่ครับเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงแรงครับครับโอ้นี่พี่น้องเลยกินข้าวโพดเนาะฝักละ10บาทจ้ะฝักละ10บาทไม่กินครับไม่กินเอาฝักเดียวผมสิเอานี่กล้วยปิ้งดูละ5บาทเนาะเอา20บาทครับกินกล้วยปิ้งแทนข้าวพวกนี้ครับครับพี่น้องครับตลาดขายของป่าริมทางครับพี่น้องมาเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะครับทุกข้าวต้นนี้ฝนก็ได้นี่ครับวันนี้ครับแม่คงออนทัวร์ครับพามาออนทัวร์มาเลาะมาเที่ยวทางจังหวัดอุบลราชธานีครับมาเลาะแนวกินแนวแซ่บของป้าครับที่บ้านหนองพื้นใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่มากกระบกมากอัลมอนด์ก็มีครับอันนี้มากจองแล้ววะนี่มากจองครับนี่เอาไปเซนันมาสิพูขึ้นแล้วเอาไปซั่วเนาะแซ่บอันนี้ครับนี่คนลาวมากกินขนาดใดมากจองครับครับเป็นอย่างโน้ฮะเฮ้ยยังครับอันนี้ค่ะทำไม่กวดทำไม่กวดเนาะค่ะทำไม่กวดพี่น้องเลยนี่ผู้บัญชาการชาวบ้านไม่กวดไม่กวดพี่น้องค่ะผลไม้ครับผลไม้คงเจียมครับนี่ในไผบ่ได้กินนี่มากบ่ฮอดครับนี่มากคอพี่น้องเลยส้มคักส้มเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับเฮ็ดป่าบ่มีด้วยครับเนาะโอ้มาบ่ทันนี่ครับพี่น้องครับนี่มักเค็งก็มีแม่นี่ร้านนี้นี่มักเค็ง
นี่ค่ะผมจะคุยจักกันนะมากเข่งนี่ภาษาไทยเอ้ยบ่หยังฮะลูกยีเนาะมากเข่งหรือว่าลูกยีครับอันนี้นี่มากเมล็ดอัลมอนด์อีสานครับนี่แนวกินแนวแซ่บของไทยจังหวัดอุบลนะครับโอ้เฮลาโง่ก็มีครับนี่ถูกจะบ้าครับอันนี้ถุงกันร้อยเนาะเฮลาโง่ครับเฮลาโง่ก็มีครับนี่อันนี้ขี้ผึ้งครับนี่ขี้ผึ้งข้างผึ้งน้ำผึ้งก็มีครับร้านนี้นะนี่บรรยากาศครับตลาดขายของป่าริมทางครับนี่มังกระบกครับคุณนะครับร้านขายของป่าหลายขนาดไหมป้าถูกพี่น้องเอ๋หน่อไม้ครับหน่อไม้ไร่หน่อไม้โจทย์เฮ็ดละโงกนี่เฮ็ดไข่นี่ละไข่นี่เฮ็ดละโงกครับนี่เป็นถุงเป็นถุงอยู่ครับนี่ไอ้ข้าครับอันนี้เอาไว้เฮ็ดยังครับนี่ปิ้งยังอันนี้โอ้ครัวหมากกระบกเนาะครัวหมากกระบกครับนี่มีข้ากำลังดังไฟอยู่ครับนี่พี่น้องครับนี่ทั้งไม้กวาดทั้งหน่อไม้ครับของกินท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านนะนี่ครับบรรยากาศพุทธศาสนาคงเจียมกับปอกหน่อไม้ท่าผู้บ่าวมาซื้อครับนี่ข้าครับสวัสดีครับขายกล่องจะบาทเนาะนี่กล่องละเศร้าสามกล่องสามสิบบาทห้าสิบบาทเนาะฟังพิษเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องนี่กับผู้สาวไทยคงเทียมครับหาน้อยมาขายครับมีท่าผู้เบาไทยอำนาจมาซื้อนะนี่ครับกองละเศร้าสามกองห้าสิบบาทครับนี่ครับพี่น้องนะครับนี่แนวเสียบครับนี่ข้างพึ่งนี่ป้าสู่แม่ครับข้างพึ่งขึ้นใหญ่ได้ครับข้างเจ้าบ้านนี่ครับนี่อันนี้สามร้อยห้าสิบบาทเนาะอันนี้สามร้อยถ้วนเนาะครับเนาะข้างพึ่งเนาะครับใหญ่ข้างใหญ่นี่พึ่งลวงแล้วไอ้เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยห้างนี้นี่น้ำเครื่องคู่เลยบ่ครับปลาถูกพี่น้องครับของป้าของแซ่บครับนี่หนึ่งแนวก็มีงั้นจะถึงหนึ่งฮะอันนี้หนึ่งข้างพึ่งบ่ครับโอ้นี่ครับเป็นตัวซีน้องครับเนาะซึ่งเป็นตัวเป็นตัวครับมีหนึ่งข้างพึ่งนี่เลืออยู่อันเดียวค่ะชิบเบิร์ดโอ้พี่น้องเอ้ยของป้าของแซ่บครับคุณยังครับขอบคุณครับแม่ค้าครับเก็บบรรยากาศระหว่างทางให้เบิ่งนะครับนี่ของป้าของแซ่บอาหารตามฤดูกาลครับที่อำเภอคงเทียมครับพี่น้องพี่น้องเอบรรยากาศนะครับลูกพึ่งย่างจ้าลูกพึ่งย่างลูกพึ่งปิ้งลูกพึ่งย่างโอ้พี่น้องครับเจ้าบ้านนะครับลูกพึ่งย่างนี่50จ้า50เนาะโอ้หอมขนาดนี้มาสิบกัดโคบ่ครับตรวจโคบ่จะบ่กัดบ่เอาชิมดูได้เอาชิมเบิ่งได้จ้ะนี่เอาโอซื้อหน่อยอันนึงนี่นี่เด้อผมซื้อเด้อชิมมานะครับพี่น้องนี่ให้แม่ค้าผมป้อนนะกินปิ้งข้างพึ่งแม่ค้าคนขายนะนี่50บาทครับเสียมันจะนัวนัวเกลือนัวเกลือใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำมันกาแฟข้างทางจะมีด้วยจ้ะโอ้กาแฟก็มีเนาะนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศครับนี่คนไปท่ามากระจอดรถแวะซื้อของเขามากินนะครับพวกหน่อไม้พวกไม้อ้อยไฟมากกระบุกครับนี่ครับมากเข่งครับนี่มากเข่งฮะเป็นข้าครับมากกระบุกนี่คั่วข้าถุงหรือบ่ครับนี่บ่ค่ะโอ้เป็นข้ากระดานเนาะข้าเพิ่นว่าบ่ม่วนหัวกันพี่น้องนะปู50บาทฮะพี่น้าจะไปส่งไอ้บ่ไปส่งคนนครพนมผู้เด้อนี่ครับแม่ค้าเพิ่นจะดีครับเพิ่นให้ลูกสาวเพิ่นนะครับนี่เบี้ยเดี๋ยวแม่ไปส่งทั้งรถปานางปะเอาเมื่อนี้กันเนาะครับพี่น้องกับเป็นบรรยากาศเนาะมาเที่ยวทางอุบลราชธานีครับเวียตลาดริมทางน้องกินหน่อไม้กินทั้งพึ่งปิ้งแล้วก็กินนี่ครับมากกล้วยปิ้งพี่น้องเอ้ยแซ่บๆกับมากับเมีย2คนครับมาวันหยุดนะนานๆที่ได้ออกทริปด้วยกันครับครับจุดนี้ครับนี่ก็จะมีน้ำตกสวยสวรรค์ครับให้เราเที่ยวนะครับไปยังพุ่งครับตรงไปเลี้ยวขวาครับส่วนไปอีกประมาณ10โลจะเป็นทางเข้าไปยังน้ำตกแสงจันทร์ครับพี่น้องนี่เป็นบ่อนเที่ยวอันซีนของจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้อง